SME ตีแตกจะรู้ผลในช่วงนี้แล้วนะครับมีทีมงานมาด้วยเยอะแยะมากมายใช่ค่ะนะฮะเชื้อเชิญออกมาเป็นกำลังใจกันดีกว่านะฮะอยู่หลังเวทีกี่คนเชิญออกมาให้หมดเลยครับมาเลยครับเอาคุณกาญจนากับคุณอะไรฮะเป็นใครสองท่านนั้นเป็นใครเอ่ยน้องกาญจนานี่เป็นเช็คเกอร์ที่โรงงานค่ะถามเลยมันยุ่งยากไหมการตรวจเช็คต่างๆก็จะซับซ้อนนิดนึงอะค่ะแต่ว่าได้ประโยชน์เยอะมากกรรมการดุไหมไม่นะคะไม่ดุฮะโอ้โหนี่คนแรกของโลกเลยนะนี่คุณอะไรครับวิชาการค่ะอยู่ข้างบ้านหรือว่าเป็นคนไม่ใช่ให้กำลังใจเป็นผู้ช่วยจะมาดูแลโปรเซสงานเอกสารภายในบริษัทกรรมการเป็นไงฮะซักถามต่างก็โหดไปนิดสุดท้ายก็คลายออกมาคลายออกมาแล้วเรียบร้อยโหดไปนิดนึงเอานะฮะมาดูผลนะฮะว่ากรรมการในค่ำคืนนี้จะให้ผลออกมาแตกหรือไม่แตกเรามีคุณมาคุณตุ๊กกี้นี้จะให้คะแนนด้วยแต่ไม่มีผลต่อการตัดสินตรงนี้เอานะฮะถ้าหากว่าแตกถ้วยรางวัลนะฮะ KSME Award อันนี้สูงค่าล้ำค่ามากๆเลยนะครับแต่ก็ยังมีของรางวัลบริการบัญชีรวมมิตรของ SME นะฮะกสิกรไทยมอบให้อีก 100,000 บาทด้วยเราจะเริ่มจากใครดีคุณม้าหรือคุณตุ๊กกี้ก่อนดีครับพี่ม้าค่ะคุณป้าเชิญเลยครับไอโยนเจอลูกโยนรับรองได้เลยนะครับว่าคลีนเมดไม่ได้ดิฉันเป็นลูกค้าแน่แน่โอ้โหนี่เริ่มต้นอย่างนี้เลยเหรอเป็นสาเหตุเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำธุรกิจตามความต้องการที่ดิฉันต้องการเขาไม่ได้แบบมุ่งเน้นในเรื่องของการซักแห้งจริงๆในลักษณะที่ดูแลเสื้อผ้าแบบว่าแบรนด์เนมหรือว่าของดีๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยไม่ได้แน่ๆฮะไม่เป็นไรท่านแรกครับแตกหรือไม่แตกครับไม่แตก สองท่านนี้จะไม่มีผลแต่มันจะมีเรื่องราวของจิตวิทยาพอสมควรไปถึงท่านคณะกรรมการอีกหนึ่งท่านครับคุณตุ๊กกี้ครับเชิญครับเท่าที่หนูฟังพี่บอลนุชใช่ไหมคะมาครับหนูรู้สึกว่าหนูเห็นความตั้งใจทางแววตาและรอยยิ้มพี่เขาถึงคำถามจะมารุนแรงให้โหดแค่ไหนพี่เขาตอบได้ทุกคำถามค่ะหนูนั่งฟังมาเป็นรายการที่ใช้หูทิพย์มากนะคะฉะนั้นแล้วเป็นรายการที่ต้องตั้งใจฟังเพ้อแม้เพียงเดียวไม่ได้เลยเพราะเป็นธุรกิจใหญ่และธุรกิจที่สามารถเป็นจริงได้ฉะนั้นแล้วของพี่วรนุชคะพี่ทำได้นะและพี่ก็จะทำได้ดีด้วยและสำหรับหนูก็แตกหรือไม่แตกครับแตกแล้วค่ะแตกครับขนาดสองท่านนี้นะฮะก็ยังมีความเห็นไม่ตรงกันก็เปรียบเสมือนลูกค้าก็มีความรู้สึกแตกต่างกันไปนะทีนี้จากนี้ไปแล้วนะฮะสามท่านนี้คือสามท่านหลักเริ่มท่านแรกเราอยากจะให้ตรงๆกันไปเลยนะฮะก็คือคุณทัศนาซินไฉหัวนะฮะเชิญครับที่คุณวรนุชพูดว่าสนุกดีในขณะที่ดิฉันพูดว่าเหนื่อยเนี่ยดิฉันชอบใจตรงนี้นะฮะเพราะว่าการทำงานด้วยความสนุกเนี่ยมันทำให้ไม่เครียดทำให้ไม่แก่แต่ถ้าคุณวรนุชจะใหญ่นะฮะจะใหญ่เนี่ยคุณวรนุชจะต้องมีมาสเตอร์แพลนที่ดีกว่านี้ลักษณะของคุณวรนุชยังจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเจอแล้วทำเจอแล้วแก้เพราะเราอาจจะไม่คิดว่าเอ้ยจะรับลูกค้าได้ขนาดนี้แล้วการโฟกัสของคุณวรนุชเนี่ยคุณวรนุชยังโฟกัสแบบอย่างเงี้ยค่ะคือคุณไม่โฟกัสที่คุณจะหาลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณจะเอาทุกอย่างดาราก็เอาของใครก็จะเอาทั้งหมดคุณต้องหาความชำนาญของคุณเองคุณชำนาญอะไรเท่าที่ฟังมาคุณจะชำนาญซักอบรีดมากกว่าซักแห้งถ้าคุณชำนาญซักอบรีดทำไมคุณไม่จับตรงนี้เลยแล้วคุณก็จับไปเลยที่ตลาดกลางตลาดคอนโดอพาร์ตเมนต์ตัดตลาดบนทิ้งไปอย่าไปยุ่งเขาปล่อยให้สินชัยหัวทำรับปวดหัวตายเอานะฮะนี่เป็นท่านแรกใน3ท่านที่เป็นจุดหลักที่จะต้องมีการตัดสินแตกหรือไม่แตกครับคุณวรนุชโตแน่แต่วันนี้ไม่แตกโอ้โหไม่แตกครับแต่ว่าทิ้งท้ายว่าโตแน่จุดไม่แตกตรงนั้นคืออะไรและจุดโตแน่คืออะไรฮะธุรกิจนี้โตได้ครับแต่ที่ไม่แตกคือคุณวรนุชยังไม่โฟกัสที่ดียังหลากหลายอยู่เสียดายเวลาอีกหลายจุดไปโฟกัสไอ้ที่คุณจะได้ตังค์ก็ไม่ได้ถือเป็นคำแนะนำที่ดีไหมเป็นไปได้ไหมถ้าเราจับตลาดที่ชัดๆของเรากลับมาอีกสองท่านครับเราข้ามอาจารย์ธัญวัฒน์ปล่อยให้เป็นเทพหรือมารท่านสุดท้ายไปคุณทวีก่อนครับเชิญครับก็วันนี้เทปนี้ดีนะครับ
ผู้ชมทางบ้านน่าจะได้ประโยชน์จากเทปนี้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่พื้นๆมากใครๆก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะมันเป็นปัจจัย4ที่ทุกคนมีอยู่แต่ทำไมคุณวรนุชมองเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วเราผ่านประสบการณ์อย่างนี้แล้วมาจับธุรกิจนี้จนโตขึ้นมาได้จุดนี้เป็นประเด็นมากกว่าที่อยากให้คนที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยได้รู้ว่ามันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่มันทำเงินได้แต่คุณไม่เห็นเองเท่านั้นเองข้อดีคือข้อนี้นะฮะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่เด็กรุ่นใหม่เริ่มไม่ซักผ้าเองเริ่มอยู่คอนโดแยกครอบครัวออกมาโอกาสทางธุรกิจของเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตลาดนี่มันมี2ตลาดตั้งแต่ผมพูดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าตลาด1คือตลาดซักอบรีดตลาดที่2คือตลาดซักแห้งสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วมากๆวันนี้คือตลาดซักอบรีดซึ่งผมเชื่อว่าเป้าหมายจากเพิ่มจากเดือนละ1ล้านเป็น2ล้านโดยเป็นซักอบรีด 100% นะฮะครีเมทผมว่าเป็นไปได้อันนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยความยากมันอยู่ที่เป้าหมายระยะยาวมากกว่าคุณจะทำตลาดซักแห้งให้ได้ดีด้วยซึ่งเราคิดว่านั่นยังไม่ถึงเวลาของคุณนะคุณอาจจะใช้ซักแห้งเป็นจุดทำให้บริการของคุณครบวงจรแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าของคุณคือกลุ่ม B และซักอบรีดเป็นหลักนี่คือจุดที่อยากให้โฟกัสไปมากกว่านะครับนี่คือคอมเมนต์ครับแม่ฟังแล้วก็ยังจับไม่ถูกเลยว่าจะแตกหรือไม่แตกเพราะถ้าเกิดเป็นไม่แตกก็จบแต่ถ้าแตกก็ได้ลุ้นได้เสียวตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมากเลยนะฮะแต่ความจริงก็ต้องเป็นความจริงแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกครับโอ้ยจะไม่มีหวังก็ไม่มีหวังสุดท้ายอาจารย์ธัญวัฒน์จะต้องเป็นผู้ที่ตัดสินธุรกิจของ Clean Made นะฮะเป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจผมที่ผมเห็นด้วยคุณทวีคือว่าเนี่ยคุณเป็นแรงบันดาลใจมากเลยนะฮะจากธุรกิจที่เคยเป็นนางฟ้าอยู่นะฮะแอร์โฮสเตสเนี่ยพอลงมาเนี่ยบอกจะทำธุรกิจอะไรดีและคุณวรนุชเนี่ยเป็นตัวอย่างของการหาธุรกิจทำโดยที่ตัวเองไม่รู้เรื่องในธุรกิจนั้นเลยซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จนะครับแต่ก็อีกนั่นแหละผมเชื่อว่าคุณวรนุชเนี่ยโชคดีเพราะคุณทำธุรกิจโดยคุณไม่ศึกษาแบบลึกซึ้งฮะที่บอกว่าโชคดีคือถ้าคุณไปศึกษาลึกซึ้งเข้าไปดูขั้นตอนของสินไฉหัวเลิกฉันไม่ทำไหนจะต้องมาโน่นนี่เสื้อผ้าเสียไหนจะรีดกีบแต่อะไรที่ไม่เจอพี่ม้าเนี่ยนะอาจจะบอกว่าฉันไม่เอาเด็ดขาดเลยโชคดีลัคกี้นะแต่ผมเรียนไว้เลยนะครับว่าโชคดีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของความสำเร็จของทางธุรกิจนะฮะธุรกิจเนี่ยคิดซิมเปิลง่ายๆได้นะฮะแต่ห้ามทำธุรกิจอย่างมักง่ายนะคนละเรื่องนะคนไทยชอบสับสนว่าเรียบง่ายกับมักง่ายแต่ว่าเมื่อธุรกิจเคลื่อนตัวมาถึงจังหวะหนึ่งคุณไม่สามารถจะลองผิดลองถูกได้อีกต่อไปตรงเนี้ยมันมหาศาลแล้วมันเติบโตอย่างใหญ่หลวงแต่ไม่มีใครมาทำแล้วบังเอิญเลยคุณมาทำเมื่อ7ปีที่แล้วและเป็น7ปีที่คอนโดเริ่มตูมครับโอ้โหพูดแล้วหยุดไปเฉยๆเอาละครับจากนี้ไปก็จะรู้ผลนะครับว่าแตกหรือไม่แตกเพราะว่าอาจารย์ธัญวัฒน์ถ้าให้แตกเป็นแตกไม่แตกก็ไม่แตกจบเลยทีเดียวนะฮะแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกเงินที่สูงนะครับธุรกิจ SME คุยแมทในเข้าคนนี้แตกตั้งแต่เริ่มต้นคุณม้านี่ไม่ให้นะครับตัวหน้าไม่ให้นะฮะแต่ถ้ากลับมาเป็นแตกได้ยังไงโอ้ยเป็นยังไงดีใจมากเลยเกิดอะไรขึ้นในใจวันนี้มาแตกไหมไม่รู้เหมือนกันเออตื่นเต้นนะคะอยากจะพูดอะไรตอนนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ SME คนที่ที่เริ่มทำธุรกิจอะค่ะว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีหรือว่าจะเริ่มตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มอะไรสักอย่างนึงก็ได้ที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็ลองทำมันดูอะไรเงี้ยค่ะไหนๆลองทำอะไรสักอย่างแล้วลองทำให้มันสุดๆไปเลยดูซิว่ามันจะได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขตลอดระยะเวลาสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับเราก็มีท่านรองกรรมการผู้จัดการของธนาคารกสิกรไทยนั่งดูอยู่ด้วยนะฮะ จะเรียนเชิญขึ้นมาพูดถึงความเห็นแล้วก็พูดถึงรางวัลแล้วก็มอบกันด้วยนะฮะคุณวสินทร์วณิชวรนันท์ครับเรียนเชิญนะครับถ้าในค่ำคืนนี้นี่คงหลายหลายอย่างที่รวมรวมกันนะฮะเกิดบรรยากาศหลายหลายอย่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสินดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจด้วยครับแล้วก็เอาใจช่วยตลอดเลยครับรู้สึก
ผมมีความเห็นเหมือนกับกรรมการทุกท่านครับนะครับอันแรกคือความตั้งใจจริงที่ผมรู้สึกได้อันที่สองความใส่ใจที่จะตอบสนองกับลูกค้าที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่รู้สึกประทับใจครับเอาละฮะสิ่งสำคัญมาแล้วนะครับ KSME Awards ครับและบริการบัญชีรวมมิตร SME ของกสิกรไทยนะครับอีก 100,000 บาทครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะขออนุญาตถามกลุ่มนักศึกษาส่วนรวมทั้งหมดให้แตกหรือไม่แตกครับแตกนะครับขอบคุณมากนะฮะไม่ได้มาง่ายๆนะฮะแล้วก็ท่านก็จะเป็นกำลังใจอยู่อย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจ SME เกิดใหม่คุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวโดยเครือธนาคารกสิกรไทยครับขอขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดทันสมัยครับขอบคุณทุกท่านนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับ SME ทุกท่านเลยทีเดียวนะครับชมได้ทุกวันศุกร์อย่างนี้นะครับ5ทุ่มช่อง5ครับสวัสดีครับสรุปปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจสร้างอบริด CleanMate 1. เลือกจับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือหอพัก 2. มีความยืดหยุ่นในการบริการต่อลูกค้าและ 3. ตรงต่อเวลานั่นเองครับ